Wrap Up8:07 น.นิดาโพเผยประชาชนมองพรรคพลังประชารัฐมีความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัดชี้อนาคตนายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศมากกว่าปัญหาภายใน8:23 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้กำกับการสภ.นครชัยศรีนครปฐมตั้งคณะทำงานรวบรวมหลักฐานเอาผิดรุ่นพี่รุมทำร้ายรุ่นน้องบาดเจ็บสาหัส8:36 น.กรมการขนส่งทางบกเล็งสรรหาเอกชนเดินรถสาย515ทางด่วนก่อน26 กันยายนนี้หลังคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางไฟเขียวล่าสุด8:50 น.นายกสมาคมค้าทองคำมองราคาสัปดาห์หน้าอาจปรับฐานผันผวนจับตาสงครามการค้ามองกรอบ 1,375 ถึง 1,445 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์News Wrap Up